ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติทาราศก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้ตามคําเรียกร้องนะครับมีสมาชิกหลายท่านอยากจะให้อาจารย์ทิติช่วยส่องกราฟหุ้นแบงค์ให้ให้ดูหน่อยนะครับก็สําหรับการส่องกราฟในวันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าการวิเคราะห์ย้อนหลังนะครับเรากาลังจะพูดถึงเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วนะครับว่าพฤติกรรมที่ผ่านไปแล้วมันเป็นอย่างไรบ้าง ส่วนการวิเคราะห์อ,อนาคตนั้นก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับจะเอาข้อมูลตัวนี้ไปใช้ในการเขาเรียกว่าอธิบายนะครับทํานายนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เรามาดูกราฟกันนะครับกราฟตัวแรกนะครับก็จะเป็นกราฟหุ้นนะครับซึ่งหวัวอาจารย์ทิติก็มีบัตรเครดิตเขาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยมีตังล์ละ <laughs> นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะมาเริ่มต้นจากกราฟรายสัปดาห์กันก่อนนะครับ กราฟรายสัปดาห์เนี่ยเราก็จะเห็นรูปทรงการเคลื่อนไหวเขาประมาณนี้นะครับเคลื่อนไหวจากจุดนี้มาจุดนี้ทีนี้เวลาที่เราจะวิเคราะห์กราฟเนี่ยอาจารย์ทิติก็ฝากสมาชิกลองเข้าไปดูในช n e l นะครับ Art Master TV นะครับก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับอาจารย์ทิติก็จะสอนนะครับพื้นฐานการวิเคราะห์กราฟในสไตล์อาจารย์ทิติแล้วกันก็ลองมาดูในกราฟนี้นะครับอันดับแรกเลยเวลาเราจะทําความรู้จักกราฟเนี่ยเราก็ลอง ฝึกตีเส้นก่อนนะครับอันนี้อาจารย์ตีก็จะตีเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็กราฟนี้ก็เป็นกราฟของ investing com นะครับนะครับก็ต้องขอบคุณเข้ามาที่นี้ด้วยนะครับก็ที่ใช้กราฟนี้เพราะว่าทุกคนจะได้สามารถที่จะลองไปทำดูได้ถ้าเกิดเราใช้ artt หรือ art trading methodology เราก็จะสังเกตเห็นชัดเจนเลยว่ารูปแบบของกราฟเนี่ยนะครับเขาจะขึ้นมาด้วยรูปแบบ y y 1 จากนั้นก็มีการย่อตัวแล้วก็ขึ้นใหม่ครั้งด้วยตำแหน่ง Y2 ทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบความสูงในแนวแกน Y เราจะเห็นว่า Y1 เนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตยาวมาจนถึงเนี้ยแล้วก็ย่อตัวเนี่ยมันยาวกว่า Y2 การที่ Y1 ยนะครับยาวกว่า Y2 นั่นก็แสดงว่ามันเกิดรูปแบบของ w k Trend นะครับ weak t r e n นนะนั่นแสดงว่าจิตวิทยาของ b บเ e อเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอ่อนแอลง จากนั้นเนี่ยกราฟก็มีการย่อตัวนะครับรีเทรดลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการรีเทรดตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดเรามีประสบการณ์แล้วก็มีประสบการณ์นะครับเราก็อาจจะทําการอ่ะนะครับทำการไล่เลียงกราฟใหม่เป็นรูปนี้จากนั้นเราก็จะใช้ตําแหน่ง A นะครับแต่เนื่องจากกราฟเนี่ยมันเรามองไม่เห็นตําแหน่ง A นะครับมันอยู่ไกลามาก เรารู้ตำแหน่ง b กับตำแหน่ง c แต่เราพอจะคาดการได้ว่าจากข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ย t หนึ่งเนี่ยมันมากกว่า t สองนะครับ t หนึ่งมากกว่า t สองดังนั้นเป้าหมายมันจะอยู่ที่หกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับซึ่งก็อยู่ประมาณอาจจะแถวๆถเนี้ยนะครับคาดคาดการเอาแล้วกันแต่เนื่องจากกราฟเนี่ยเขาเด้งขึ้นไปเขาไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับการที่ไปไม่ถึงเป้าหมายก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะเ,เขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า significant retracement ก็คือมีโอกาสที่จะย่อตัวลงไปอย่างมีนัยสำคัญนะครับจากนั้นเราก็เลยทำการลากกราฟตัวนี้นะครับลากเส้นนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งการลากเส้นตัวนี้เพราะอะไรครับเพราะเราต้องการดูว่าพฤติกรรมหรือนะครับจิตวิทยาของนักลงทุนฝั่งซื้อกับฝั่งขายเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างวิธีการง่ายๆก็อาจารย์ทิอยากจะให้ดูนะครับตอนที่ฝั่งขายเทขายลงมาจากจุดนี้นะครับจุดไ้เนี่ย ลงมาปุ๊บเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ฝั่งซื้อลากราคาขึ้นไปนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยฝั่งขายใช้เวลาตรงเนี้ยนะครับทีห่ที่สั้นกว่าฝั่งซื้อในการลากราคาขึ้นมานั่นแสดงว่าถ้าเราตีความหมายของระยะทางที่สั้นกว่าให้เป็นความ a g g r e s s i v e นะครับ aggressive หรือว่าจริงๆอาจารย์ที่ตีไม่อยากแปลภาษาไทยนะครับมันจะแปลว่าความก้าวร้าวแต่จริงๆแล้วมันก็คือเขาเรียกว่า ะไระครับเขาเรียกวความพึกเหิมแล้วกันความพึกเหิมในการไล่ราคาลงกับลากราคาขึ้นเราก็จะสังเกตเห็นว่าฝั่งขายแอคทีฟมากกว่าซึ่งถ้าเราไปพลิกตำรานะครับดูจากาช่อง artt master tv เราจะเห็นว่ารูปแบบตัวนี้เราเรียกว่า i n v e r d pattern c นะครับ i n v e r d pattern c นะครับซึ่ง i n v e r t pattern c ในตาม ตำราเนี่ยนะครับมันก็จะมีเป้าหมายถ้าเราวัดตรงนี้ A B C มันก็จะมีเป้าหมายลงไปที่ประมาณ1 6 1 8เแต่เป็นเป้าหมายในการคาดการณ์นะครับนี้เราก็มาดูพฤติกรรมของอเขาเรียกว่ากราฟปัจจุบันบ้างของหุ้นตัวนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะสังเกตได้เด่นชัดอย่างหนึ่งว่าหุ้นตัวนี้มีการ拉าราคาขึ้นแล้วก็ทุบราคาลงนะครับการ่าราคาขึ้นจะเห็นว่า HOG เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้อยู่แถวแถวเกือบจะเป็น t h i r d ก l ลอใกล้ๆ t ี i r d floor ก็ overlap กันระหว่าง s n d o n o o r กับ t r i r l o o r นะครับไม่ใช่โทษทีครับอยู่ในตำแหน่งใกล้ๆกับ second f l ล o กับ f s t s t o o r นะครับส่วนตัวนี้ HOG อยู่ที่ตำแหน่งใกล้ๆกับ f i r s t ก l ลการที่อยู่ตำแหน่งใกล้ๆกับ First Floor ก็เป็นสัญญาณ early warning บอกว่ากราฟมีโอกาสที่จะปรับตัวลงนะครับ ปรับตัวลงเสร็จปุ๊บตัวนี้เป็นตัวเตือนว่าจะขึ้นยากแต่ว่าแต่มันก็ขึ้นได้ดีนะครับราคาขึ้นไปฉะานั้นก็ย่อลงมาแล้วก็ตัวนี้เป็น hog ก็บอกว่าน่าจะขึ้นได้ยากจากนั้นเวลาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็เจอ hog ที่ตำแหน่ง first floor นะครับราคาก็ร่วงลงไปในอนาคตจะเป็นยังไงก็ลองฝากให้สมาชิกลองไปใช้องค์ความรู้ของที่ตัวเองมีนะครับลองพิจารณาต่อเนื่องไปละกันนะครับต่อไปก็จะเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็ เป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเดยนนะครับจะให้ตีขอคีย์ก่อนอจารย์ตีไม่ค่อยได้ใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนวิธีการดูกราฟหุ้นก็หลักการง่ายๆนะครับเราเหมือนกับเราทําความรู้จักกับกราฟเราก็จะดูกราฟทำเฟรมใหญ่ก่อนนะครับเราก็จะเห็นพฤติกรรมบางอย่างที่น่าสนใจนะครับของกราฟนะครับก็ลองดูก่อนแล้วกันอันดับแรกเลยนะครับ วิธีที่เราอยากทำความรู้จักกราฟหุ้นในแต่ละอันเราก็ตีเส้นครับอ่าท้ายทิก็ลองตีเส้นอันนี้ไม่รู้มันไปสิ้นสุดอยู่ตรงไหนนะเราเราไม่แน่ใจแต่เราตีเส้นตัวนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับตีเส้นนะครับเดี๋ยวนะอ่า ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่โปรแกรมนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอ่าโอเคเอานี้ละกันอ่ะนะครับจากกราฟตัวนี้เราทำไงครับเราก็ทำการรวบเส้นใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยการย่อตัวนี้นะครับอ่าแ,แล้วเราก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็วัดในตำแหน่งนะครับ a b c นะครับเนื่องจาก t 1มากกว่า t 2ดังนั้นเป้าหมายก็คูณด้วย161.8อ่ะทุทีครับ61.8การที่คูณด้วย61.8ถ้าเราดูเราคำนวณดูจะเห็นว่าการที่รีบาวมาตำแหน่งนี้ไม่ถึงเป้าหมายนะครับดับแรกเลยจากนั้นกราฟก็มีการ r e t r ร a t ลงไปนะครับเมื่อมีการ r e t r ร a t เกิดอ,อะไรขึ้นเราจะเห็นตำแหน่งชัดเจนเลยว่าตำแหน่งตัวนี้เราเรียกว่า hog ที่ตำแหน่ง third floor นะครับเราก็ตีเส้นแนวนอนนะครับไว้เลยแล้วกันตรงนี้ HOG ที่ตำแหน่ง t h i r d Floor mm hmm. ก็หมายความว่าอะไรครับ Difficult mm hmm. to kill ก็คือยากนะครับที่จะสามารถที่ Buyer เนี่ยหรือฝั่งทิวยาฝั่งซื้อเนี่ยจะเขาเรียกว่าเหวี่ยงขึ้นมาเพื่อเอาชนะได้นะครับนั้นก็จะเห็นว่าฝั่งซื้อก็พยายามจะล่างราคาขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะล่าราคาขึ้นมาได้ แถมในตำแหน่งนี้นะครับเราก็จะเจอ HOG นะครับที่ตำแหน่ง Third Floor ใน Time Frame ที่เล็กกว่านะครับเราก็จะเห็นว่าแรงเหวี่ยงของฝั่งซื้อก็ไม่สามารถที่จะ watch and w i n ตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นเราเจออุปสรรคนะครับกราฟก็บอกว่ากราฟในรายวิของหุ้นตัวนี้ก็บ่งบอกว่าเจออุปสรรค1อุปสรรคที่ใหญ่แล้วก็อุปสรรคในระยะยาวกับอุปสรรคในระยะกลางนะครับทำให้ หุ้นตัวนี้ไม่สามารถที่จะปรับตัวขึ้นได้นะครับเพราะแรงเหวี่ยงไม่สามารถเอาชนะออ HOG ได้จากนั้นหุ้นก็ค่อยๆถอยลงไปนะครับจนกระทั่งเกิดมีคล้ายๆกับ HOG ตำแหน่งนี้แต่ HOG แหน่งนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะ wash and rinse ได้นะครับส่วนภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรก็ต้องฝากแต่ละท่านนะครับใช้องค์วามรู้หรือประสบการณ์ของตัวเองนะครับในการวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจนะครับโดยตัวเอง ถัดไปนะครับก็จะเป็นหุ้นนะครับที่มีอ่ะตัวนี้นะครับอ่าเ๋ยนะครับอ่ะ,อะโอเคเวลาเราเข้าหุ้นเราก็เอาเลือกการาฟวีกนะครับอ่ะโอเคแล้วก็อ๋โอโปรแกรมนี้เขาจะไม่ลบเส้นเก่าให้กับที่เราเคยดูไว้ออโอเคนะป็นไร เราจะดูพฤติกรรมเขาเป็นอย่างไรนะครับเราก็เริ่มต้นทําความรู้จักกราฟหุ้นตัวนี้ด้วยการเป็นไงครับตีเส้นนะครับตีเส้นนะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนจะไม่ซับซ้อนนะครับไม่ต้องมาตีแล้วตีเบื้องต้นแล้วก็มานั่งตีใหม่ครั้งเราวจะเห็นชัดเจนเลยว่า เรามองไม่เห็นจุด A นะครับแต่เราคำนวณคร่าวๆจากที่มีอยู่เพราะข้อมูลมีให้แค่นี้นะครับเราก็จะคำนวณได้ง่ายๆว่า A อยู่ตรงไหนไม่รู้ B แล้วก็ C เป้าหมายก็เหมือนเดิมครับ61.8ก็ไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเราลากเ,เส้น Vertical Line อยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าฝ่ายขายมีความ e อ็กซ s เกว่าฝั่งซื้ออันนี้เห็นชัดเจนนะครับ แล้วก็เหมือนกันครับตัวกราฟเนี่ยมีแรงเทีขายลงมาแบบนี้แรงเทีขายลงมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราลากเส้นนะครับตามเงื่อนไขเขาลงมานะครับเราจะเห็นว่ากราฟเขาสร้างอะไรครับ lower low, low, low นะครับ lower low อันนั้นถ้าเกิดเราเอาทฤษฎีดาวหรือดาวเทอรีที่พัฒนาโดยมิสเตอร์ชาลเฮรลี่ดาวนะครับ อ้างอิงจากหนังสือ Scientific Stocks p e c u l a t i o n เนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นชัดเลยว่าถ้าเกิดตัวน,นี้มี lower low และถ้าเกิดราคายังรีบาวขึ้นไปแต่ยังสูงกว่า High ตัวน,นี้ไม่ได้มันก็จะกลายเป็นแนวโน้มขาลงทันทีนะครับนั่นคือกระบวนการหรือวิธีการในการที่เราจะเ,าเขาเรียกว่าประยุกต์ใช้งานกราฟนะครับในการอ่านค่าอะไรต่างๆซึ่งเรามาดูในตำแหน่งนี้เราจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งที่ฝ่ายฝั่งขายนะครับ มีความ g อ r ก s s i v ดมากกว่าฝั่งซื้อเช่นเดียวกันนะครับ่ะนะครับนั่นคือหุ้นตัวที่3นะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ย้อนหลังนะครับแล้วกอ็อ้างอิงจาก ARTT หรือ Art Trading Methodology ดังนั้นคนที่ไม่เคยเรียนหรือว่าไม่เคยเรียนแล้วแต่สอบไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านการวัดความรู้เนี่ยต้องขออนุญ,ญาตห้ามเอาข้อมูลตัวนี้ไปทำการวิเคราะห์หรือไปใช้งานต่อนะครับเพราะว่า คุณไม่มีพื้นฐานความรู้ในในองค์ความรู้เดียวกันนะนั้นการแปลผลก็จะแตกต่างกันนีต้องคุยกันก่อนนะครับอ้าโอเคทีนี้เรามาดูตัวถัดไปบ้างนะครับอ่านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลบตัวนี้ออกก่อนนะจะเห็นเลยว่าตั้งแต่วิกตั้งแต่เราลองทดลองอ่านกราฟมาเนี่ยเราจะสังเกตได้อย่างเด่นชัดนะครับว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยโดยส่วนใหญ่ นะครับโดยส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับมีลักษณะรูปทรงคล้ายคลยกันก็คือมีลักษณะขึ้นไปปรับตัวขึ้นแต่ว่าโชว์ weak trend นะครับในฝั่งขาขึ้นไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่มีพื้นฐานหรือเรามีพื้นฐานกันคนละแบบแน่นอนครับเรากจ็จะตีเส้นคนละแบบเมื่อเราจะตีเส้นคนละแบบนะครับดังนั้นเวลาการตีกวามันก็จะเป็นคนละแบบ นะครับเข้าใจจุดนี้ก่อนนะอ่ะ,อะลองดูนะครับตัวนี้ตัวนี้เราไม่รู้ว่าเส้น y ก่อนนะ้นนี้เป็นไงเพราะข้อมูลที่เราได้มีแค่นี้แต่เราสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถ้าสมมตินี้เป็น y y หนึ่งกับ y 2สองเราอาจจะเปรียบเทียบยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่แต่เราเห็นชัดเจนเลยว่า y 3สามเนี่ยนะครับ y 3สามเนี่ยมันอะไรครับสั้นกว่า y 2สองนั้นก็กลายเป็น weak trend นะครับแล้วก็ ทีหมากกว่าทีสอก็ไปไม่ถึงเป้าที่61.8จากนั้นถ้าอาจารย์ทิติจะลองตีเส้นในแนวอ่ะในแนวนอนอ่นี่นะครับแล้วเราก็จะตีเส้นตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับการที่เราจะอ่านกราฟเป็นนะครับพื้นฐานง่ายๆสมาชิกลองไปเซิร์ชใน Google แล้วลองหานะครับนะเขาเรียกว่าหนังสือของมิสเตอร์ชาลลี่ดาวชื่อ scientific stock speculation นะครับมาก็สามารถที่จะศึกษาเป็นพื้นฐานดูได้ตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่ากราฟมีแรงเทขายลงมาแล้วก็มีแรงซื้อขึ้นมานะครับแต่แรงขายกับแรงซื้อตัวนี้ถ้าเราสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยเราเห็นว่าแรงเทขายมีวความ aggressive มากกว่าแรงซื้อนะครับเราก็จะพอรู้ได้เลยว่าฝั่งขาย aggressive มากกว่านะครับแล้วถ้าเกิดเรามองภายในกลไกลของฝั่งขายเนี่ย เราจะสังเกตพฤติกรรมบางอย่างนะครับอาจะให้ทีล่าให้ดูนะนะครับนะครับเราจะเห็นว่าจิตวิทยาภายในของเขาเนี่ยนะครับถ้าเรามองดีๆแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวดีๆเราจะเห็นว่าเขาจะมีวิกเทรนภายในตัวเ,เองด้วยนะครับนั้นการที่เขา การที่เราเข้าใจกราฟเราเห็นวิกเทรนเนี่ยนะครับแล้วิกเทรนตัวนี้มันยังไม่สามารถที่มันขึ้นมาชนตรงนี้แล้วเกิดวิกเทรนแล้วมันไม่สามารถที่จะเบรกตรงนี้ไปได้เนี่ยก็แสดงว่ากราฟจะต้องมีการย่อลงไปอย่างมีนัยสําคัญนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นตัวที่สี่นะครับแล้วมาดูตัวสุดท้ายกันนะครับตัวสุดท้ายกันเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าแต่ดูมานี่ก็กราฟคล้ายๆกันเนาะนะครับ ค่อนข้างคล้ายๆกันอ่ะโอ้ตัวนี้จะมีคาแรคเตอร์นะครับซึ่งแตกต่างจากตัวอื่นเดี๋ยวนิติขออนุญาตลบเส้นก่อนก่อนออืม่ะตัวนี้อาจจะมีความพิเศษสเปเชียลนะครับอ่ะลองดู นะครับไม่ว่ามันจะเป็นสเปเชียลอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีความรู้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตอนล่าราคาขึ้นเนี่ยนะครับนี่ในการาฟวีกนะครับเขาสร้างแท่งแท่งเทียนตัวเนี้ที่เราเรียกว่าอะไรครับ h e a d of gangster ที่ตำแหน่ง First Floor แสดงว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงง่ายในอนาคตและหาเดียวกันแท่งถัดไปซึ่งอยู่ในฝั่งที่เทขายลงมาเนี่ย เราก็เจอ heads of gangster ที่ตำแหน่ง third floor third floor ก็หมายความว่ายากที่จะฝั่งฝ่ายเขาเราียกว่าทีวิยาฝั่งซื้อจะชนะได้นั้นก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งนะครับในกราฟที่เป็นตัวบ่งบอกว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับก็ให้ลองลองดูเป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะครับสำหรับคนที่สมาชิกที่สอบถามเข้ามาก็ ือนอีกครั้งนะครับว่าการวิเคราะห์กราฟเนี่ยมันจะต้องใช้องค์ความรู้ในหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มันจะต้องไล่ลําดับความรู้ไม่ว่าจะเป็นความจําความเข้าใจการนําไปใช้การวิเคราะห์การสังเคราะห์แล้วก็ประเมินค่านะครับการที่เราคนใดคนหนึ่งจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่จะบอกได้ว่าหุ้นตัวไหนจะขึ้นหรือจะลงนะครับเราจะต้องไต่ระดับ องความรู้ของเราเนี่ยให้ไปถึงในระดับที่เรียกว่าการประเมินค่าก่อนเพราะการประเมินค่าคือการตีความข้อดีข้อเสียนะครับปัจจัยบวกปัจจัยลบเปรียบเทียบกันเราถึงจะบอกได้ว่าเอ๊ะหุ้นตัวเนี้ยเราควรจะซื้อหรือเราควรจะขายนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่สอบถามเข้ามานะครับเพราะว่าก็เข้าใจว่าสมาชิกจะต้องเตรียมตัวเพื่อไปเรียกว่าไปเรียนในวันรีเฟรชนะครับในต้นเดือนหน้านะครับก็จะให้ทีก็ เขาเรียกถือเป็นการทบทวนก่อนไปเข้าคลาสรีเฟลชกละกันก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามครับเจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ